าล่ะครับต้มยำปลากระพงน้ำข้นนะครับข้นคลักไหมฮะข้นสิข้นด้วยอะไรต้องข้นด้วยอะไรบอกก่อนคือน้ำข้นหลายคนจะข้นหลายแบบบางคนก็ใส่พริกเผาเยอะๆเยอะๆเลยใช่ไหมก็จะข้นแต่ของบ้านพวกเราจะใส่น้ำข้นจืดก็คือทานง่ายกินง่ายอร่อยมากอ่ะจะพูดยังไงตอนการทำเลยดีกว่าครับน้ำซุปนะคะหรือน้ำเปล่าใส่ลงไปเมนูนี้ทำไวค่ะทำไวอร่อยแบบไวแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำปลากระพงหรือว่าต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสแต่คุณลองนะใส่เป็นน้ำข้นนะมันจะเข้มข้นเด็ดดวงมันกลมกล่อมเลยคุณจะเอาไปโปะบนข้าวนะหรือใส่วุ้นเส้นเยอะหน่อยเนี่ยมันก็แบบอิ่มอ่ะมื้อเนี้ยผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินใช่เรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่ เหมือนปกติคนอื่นเขาไม่ค่อยใส่วุ้นเส้นมั้ยอร่อยเขาถามว่าแล้วคุณกินยังไงผมก็บอกอ๋อก็กินกับข้าวเออใช่เขาเหมือนเขามองพวกเราว่าพวกเราเป็นเด็กอ้วนที่คาร์โบไฮเดรตซ้อนคาร์โบไฮเดรตอ่ะไม่สิแต่ปกติคืออันนี้ฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่โหวตมาแล้วกันว่าเฮ้ยปกติต้มยำเขาใส่วุ้นเส้นเป็นปกติอยู่แล้วไม่เทดดี้เชื่อป่ะตั้งแต่เด็กจนโตเราเข้าใจมาตลอดเหมือนกันว่าต้มยำใส่วุ้นเส้นแต่พอไปนอกบ้านไม่มีใครใส่วุ้นเส้นเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระหว่างรอน้ำเดือดเราใส่เครื่องสมุนไพรของเราลงไปเลยได้เลยใช่ไหมครับได้ได้เลยหอมแดงนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็บุบบุบเขาบุบบุบหน่อยนะบุบบุบหน่อยค่ะตะไคร้นะคะใบมะกรูดคุณทำอะไรอ่ะล้างมือหรือยังเรียบร้อยแล้วนะอ๋อโอเคพริกแห้งปกตินี่ไม่คุ้นชินนะใส่พริกแห้งอ่ะเวลามีพวกซีฟู้ดอ่ะใส่พริกแห้งลงไปจะช่วยดับคาวนะแต่ว่าทำให้รสเผ็ดพริกแห้งจะเป็นความรู้สึกเผ็ดลึกๆเผ็ดมากลึกๆส่วนตัวเวลาทำต้มยำอ่ะใส่เกลือถึงจะใส่น้ำปลาแต่ก็ต้องมีใส่เกลือป่นเข้าไปใช่ค่ะเกลือไทยแบบนี้เลยใส่แล้วช่วยเพิ่มรสให้รสชาติเนี่ยมันเด็ดดวงยิ่งขึ้นอันนี้จำเป็นต้องมีเห็ดฟางนะคะใส่ได้เลยนะคะเห็ดฟางเม็ดโตๆแบบนี้เลยนะหั่นครึ่งต้มก่อนน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ปลากระพงต่ำๆนะครับผมกังวลเลยนะฮะลงไปแม่คุณนี่ก็อันนี้คุณไฮโซมากเลยนะคุณแบบแร่อย่างดีเอาแต่เนื้อเลยนะเอาใช่สิอยากให้ทุกคนกินง่ายจังหวะนี้เราไม่ยุ่งกับเขาใช่ไหมไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะคือเราให้เขาสุกก่อนถ้าคนก็เดี๋ยวอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็เริ่มปรุงรสได้เลยพริกเผาของเราเนี่ยนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปสุกแล้วสุกแล้วโอเคจากนั้นนะคะพริกนะคะพริกแดงบุบๆนิดนึงด้วยนะครับใช่น้ำปลาเคล็ดลับของบ้านเราเวลาทำต้มยำเนี่ยนะหลังจากใส่วุ้นเส้นสุดที่รักของพวกเราลงไปแล้วใส่นมข้นจืดลงไปค่ะจากนั้นต้มนมข้นจืดให้เขาเริ่มร้อนๆหน่อยเขาก็จะไม่แยกชั้นเป็นลูกๆน่ากินมากเลยรอเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็ตักลงชามเสิร์ฟได้เลยก่อนยกลงปิดไฟแล้วเราค่อยใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเอาละครับพอต้มยำของเราเดือดแบบนี้ต้องรีบปิดไฟเลยกลิ่นคือดีดีอ่ะเราใส่มะนาวลงไปเลยนะน้ำมะนาวโอ้แบบเนี้ยเปรี้ยวจัดแค่นี้คือกลิ่นตรงนี้คือดีมากเราจะคีบวุ้นเส้นของเราขึ้นมาก่อนนะเราเพิ่มคือด้วยความที่เป็นต้มยำอ่ะเนาะผักชีฝรั่งจำเป็นต้องมีมันกลิ่นมันหอมขึ้นนะฮะมากใส่ลงไปเสร็จแล้วนี่สีต้มยำชีสวยๆสักช่อหนึ่งนะคะแล้วกลิ่นของเจ้าผักชีฝรั่งเวลาโดนความร้อนนี่คือหอมมากสุดยอดเลยอ่ะต้มยำของนานากับเท็ดดี้นะคะเป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต
ลากระพง1ตัวเนาะจะเอามาทำข้าวต้มปลาหรืออยากกินรสแซ่บๆแบบต้มยำปลากระพงน้ำข้นก็อร่อยไม่แพ้กันครับผมถ้าถามผมนะเรียกได้ว่าเป็นเมนูสายสุขภาพทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มปลากระพงกับไข่ออนเซ็นนะหรือว่าอันนี้เป็นแบบต้มยำน้ำข้นปลากระพงก็ทั้งสมุนไพรนะแล้วก็ตัวปลาเองก็ดีหมดเลยใช่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมไปซื้อปลามานะไม่ต้องเป็นปลากระพงแบบนี้ก็ได้ก็สามารถมาทำเมนูเพื่อสุขภาพแบบเราได้นะครับค่ะยังไงนะคะวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติที่เรากินนะทำอยู่แค่2เมนูคือปลาเจ้าผัดกับ3ชั้นกับอีก1เมนูคือไปทำจับฉ่ายอาจารย์นี่สั่งไม่น่าทำเมนูอื่นนอกจาก2เมนูนี้วันนี้จะทำให้มันดูน่ารับประทานกับผักขมจีนผัด3ชั้นแล้วก็ใส่ไข่เยี่ยวม้านเห็นไหมล้างให้สะอาดเอาให้หมดดินหมดทรายกระเด็นค่ะคุณผู้ชมคะ